The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะทางด้านของลูกยงยุทธอดีตแดงเชียงใหม่และหัวหน้ากาดของจตุพรก็มีการโหวตน้องเนวินและรัฐมนตรีรัฐบาลหักกับเจ้าของพรรคค่ะสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่4กันยายน2564ที่ผ่านมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยมีทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานโดยรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อมาค่ะปรากฏว่าผลการลงมติมีรายชื่อส.ส.งูเห่าในพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้ลงมติไปในยติไม่ไว้วางใจโดยมีการงดออกเสียงและไม่ลงมติโดยมีส.ส.พรรคก้าวไกลมากถึง6คนตามด้วยพรรคเพื่อไทยไม่ลงมติรวม3รายและงดออกเสียงอีก3รายและพรรคเพื่อชาติไม่ได้ลงมติไปในยัตติไม่ไว้วางใจมีการงดออกเสียงและไม่ลงมติมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นายเพชรวัฒน์วัฒนาพงศ์สิริกุลนางลินดาเลิศชัยและนายอารีไตรนาราสำหรับผลการลงคะแนนของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงสุดในครั้งนี้พบว่าการออกเสียงลงคะแนนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแทบจะไม่มีแตกแถวมีเพียงส.ส.ก้าวไกลลงมติไม่ไว้วางใจได้แก่นายเกษมสันต์มีทิพย์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายคารมพลพรกลางส.ส.บัญชีรายชื่อด้านส.ส.จากพรรคเพื่อชาติได้แก่นางสาวปิยรัตน์ไพรัตน์นายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลนางลินดาเชิดชัยและนายอารีไกรนาราลงมติงดออกเสียงยกเว้นนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคที่ลงมติไม่ไว้วางใจขณะที่ทางด้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมพรรคเพื่อชาติที่มีทางด้านของนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ลงมติไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามคนเดียวส่วนอีก4คนลงมติงดออกเสียงได้แก่นางสาวปิยรัตน์ไพรัตน์นายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลนางลินดาเชิดชัยและนายอารีไกรนาราสำหรับผลคะแนนค่ะของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพรรคเพื่อชาตินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคโหวตไม่ไว้วางใจนายสุชาติแต่ลูกพรรคที่เหลืออีก4คนงดออกเสียงส่วนทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพรรคเพื่อชาติมีแค่นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาติที่ลงมติไม่ไว้วางใจส่วนลูกพรรคอีก4คนลงมติงดออกเสียงอย่างไรก็ตามค่ะการลงมติในครั้งนี้ของส.ส.พรรคเพื่อชาติเป็นที่น่าจับตามองเพราะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นั้นเป็นลูกสาวของยงยุทธติยภัยรัตน์นายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลเป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเชียงใหม่นางลินดาเชิดชัยเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยและนายอารีไกรนาราเป็นอดีตหัวหน้ากาดของนายจตุพรซึ่งเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้กลับมีการลงมติงดออกเสียงให้กับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ